แนะนำตัวก่อนสวัสดีครับผมทันทันชินินะครับรับบทเป็นลบครับครับสวัสดีครับผมตองสุปนันนะครับรับบทเป็นลบครับครับผมกุมารนะครับเดชิตดาวแสงเพชรครับรับบทเป็นกิจครับคาแรคเตอร์แต่ละคนเป็นยังไงบ้างก็คาแรคเตอร์ของผมจะเป็นคนที่แบบว่าขี้แกล้งครับผมเป็นเหมือนไฟครับผมเหมือนแทนตัวเองก็เป็นไฟครับผมครับผมก็สองคนเกียร์แล้วก็รู้ตัวแทนผมก็เป็นเหมือนแบบเป็นบอดี้การ์ดครับที่แบบนายเขาเก็บมาจากบ่อนเลยครับเห็นว่าแบบมีฝีมือดีก็เลยเก็บมาแล้วก็ได้มาเจอกับทั้งสองคนนี้ครับที่เขาเป็นบอดี้การ์ดอยู่ที่บ้านนายมาก่อนครับครับส่วนกิจนะครับตัวกิจเนี่ยเป็นตัวที่นิ่งๆเงียบๆเป็นเหมือนน้ำเขาเป็นไฟเราก็เป็นน้ำครับต้องอยู่คู่กันตลอดอะไรอย่างนี้ครับในแง่ของบู๊เป็นยังไงบ้างแต่ละคนมันยากง่ายหรือว่ามันสมมติว่าคือด้วยความที่เป็นฉากรวมเราต้องมีการเตรียมตัวกันหนักมากอยู่แล้วก็มันอยู่ที่ว่าแบบจังหวะนั้นใครได้ทำอะไรมากกว่าใช่ครับบางคนก็มีปืนบางคนก็ไม่มีปืนแต่สำหรับผมก็คือแบบว่าพวกเราไม่เคยได้เวิร์กช็อปเรื่องแบบเกี่ยวกับยิงปืนมาก่อนอะไรอย่างนี้ครับก็อาจจะยากเกี่ยวกับเรื่องยิงปืนแต่ว่าเหมือนท่าอะไรเงี้ยครับใช่ครับจริงมากที่มันมีท่าทางเอ็กซ์โคเอฟเฟกต์หรือมีการใช้คล้ายๆเรียกว่าเหมือนเป็นฟิวอะครับที่แบบจะระเบิดตรงที่พื้นตรงปูตรงปูอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ๆให้มันสดจริงมากแรกๆก็คือตกใจครับสะดุ้งสะดุ้งนี่มีเสียงกรี๊ดมั้ยวะในกองมีครับในกองมีหลายคนที่กรี๊ดอยู่ในนั้นนะครับอย่างเช่นสไปอย่างเงี้ยย่อไม่ทันแล้วไม่มียอดครับสไปครับสมนเนี่ยครับกรี๊ดเสียงดังสุดในกองนะครับแล้วเรา3คนเราสัมพันธ์กันเกี่ยวดองกันยังไงมาถึงได้แก๊งที่ซ้ำอ๋อก็คือผมกับกิจกิจกับรุ๊ดเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันตามคุณจมนมาทำงานอะไรเงี้ยครับก็วันนึงเนี่ยเราได้รับน้องใหม่เราต้องมาเทรนให้น้องอะไรเงี้ยคอยดูแลจนมันเหมือนแบบว่าด้วยความที่เราสองคนอ่ะเราชอบอะไรเหมือนกันด้วยไปมันก็พัฒนาความสัมพันธ์ไปใช่ครับจากเขาที่เขาก็เอาจริงเราก็เป็นบริการทั้ง3คนใช่ไหมครับก็เป็นผู้ชายทั้งหมดก็เขาก็ค่อยๆพัฒนาเปิดใจไปเรื่อยเปิดใจจนมาพัฒนาความสัมพันธ์แบบนี้ใช่ครับก็เปิดใจรับเราสองคนน้องใหม่รับยังไงบ้างหมายถึงว่ารับรับน้องใช่ป่ะครับรับน้องพี่ใหญ่ใจตอนแรกอ่ะผมอ่ะไม่รู้เรื่องนะว่าแบบเขาสองคนอ่ะจ้องจะแบบงาบเราหรอหรือว่าจ้องคือยังไงจ้องยังไงเราต้องพูดได้จ้องจะกินเราเอ้ยเอาแต่ละคนแบบเป็นไงบ้างกับคนอ่านนู่นเนี่ยคนนี้เนี่ยเขาจะเป็นฟิลแบบเวลาเขาอยู่กับนายเขาชอบรายงานเขาก็จะมาเป็นฟิลแบบนิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะแบบมีคนละคาแรคเตอร์กันส่วนพอหันกลับมาตรงนี้คนนี้เขาจะเป็นแบบอีกสไตล์นึงครับจะเป็นเหมือนแบบคอยแบบดุเราเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกไม่ถูกครับว่าจะไปซ้ายหรือว่าจะไปขวาผมเป็นตัวแบบว่าตามใจเขาอะไรเงี้ยในคนนี้อีกคนนึงก็จะเป็นแบบว่าคอยห้ามเขาครับสรุปเราก็เลือกสองคนเลยหรอต้องรอดูครับเราคือเราเสียใจน้องอยากเก็บตัวได้สองคนต้องบอกว่าเขาเข้ามาผมทั้งสองคนดีกว่าครับไม่หมดสิทธิ์เลือกสวยมากที่เราเป็นในเรื่องเราโชว์เอกเลยนะเราสวยมากครับจริงๆมันต้องทำงาน3คนแล้วมันจะต้องมีความสัมพันธ์เนี่ยมันต้องคุยกันแค่ไหนเพราะบางคนแค่2คนมันต้องคุยกันครับอันนี้นับเป็นยากมากเวิร์กหนักมากครับสำหรับพวกเรา3คนชอบเนอะใช่ครับใช่เราเวิร์กชุดยาวคือเราพยายามทำให้เราสนิทกันมากที่สุดเพราะว่าเราคิดว่าการเข้าซีนด้วยกัน3คนมันเป็นซีนที่ใหญ่ระดับนึงเลยใช่ครับแล้วก็ระหว่างซีนอันไหนที่มันเป็นซีนยากๆเนี่ยเราก็จะแบบกอดคอคุยกันเลยว่าซีนนี้เรามาทำอะไรออบเจคทีฟคืออะไรแล้วต้องคุยกันก่อนครับว่าเราจะไปในทางไหนถ้าเป็นไงยกตัวอย่างมาซีนไหนยากที่3คนต้องคุยกันโอ้โหก็น่าจะรู้ครับว่าซีนไหนเลิฟซีนซีนขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับก็อยากให้ทุกคนรอดูเพราะว่าเราเวิร์คซีนนี้หนักจริงๆครับเพราะว่ามันเวิร์คกับ3คนด้วยอะไรเงี้ยครับซึ่งแบบมันก็แบบเป็นประสบการณ์ใหม่ใช่ครับมันมีเล็บมั้ยถ้า2คนน่ะไม่เข้าใจแต่ว่า3คนมันต้องมีเล็บมั้ยอย่างงี้ผมลองอ่ะแบบหันไปหันมาอยู่ตรงกลางเหรอใช่ๆเราสวยนะว่าเราแบบเหมือนมากอ่ะคือมันแล้วมันยังไงบ้างใครตื่นเต้นสุดเราต้องเข้าฉาก FC ผมคิดว่าน่าจะเป็นคนนี้มากกว่าใช่ทำไมอ่ะเหมือนแบบเป็น2ความรู้สึกอ่ะครับเหมือนพอหันมาด้านนี้ฟิลนึงหันด้านนี้ก็อีกฟิลแล้วเขาชอบแบบจับพลิกไปพลิกมาการเหมือนซีรีส์วายเลยนะแต่ว่าต้องรอดูจริงๆครับต้องรอดูจริงๆความสัมพันธ์แบบนี้มันก็มีจริงๆนะครับใช่จริงๆพอเราได้ไปดูมอนิเตอร์แล้วเรารู้สึกยังไงบ้างกับซีนนี้คือเราสึกว่าความจริงภูมิใจนะครับเพราะว่า
การที่เราจะเล่น NC กันซึ่งต้องบอกเลยว่าซีนที่ทุกคนจะได้เห็นจะเป็นซีนที่แบบว่าถ่ายแค่เทคเดียวเทคเดียวผ่านเลยใช่ครับเพราะว่าเราตกลงกันแบบว่าคุยกันเยอะมากจริงใช่แล้วเราก็เวิร์กกันมากคือเราจะเป็นยังไงบ้างเราเก่งสุดเก่งตั้งแต่เข้าซีนนั้นครับคือเดินมาผมก็เก่งแล้วตัวเก่งแล้วเพราะจะทำไงดี2คนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็นั่นแหละครับแบบนักแสดงเราก็ไหลไปตามเรื่องแบบโฟลว์เลยขาตันเขาบอกผมทำยังไงดีขาตันขาตันจริงเหรอจริงครับเราอย่างนั้นเลยเหรอแล้วเรียกแล้วทำงานให้ขามันหยุดได้ยังไงมันก็ไม่หยุดหรอกครับแล้วมันก็แบบเก่งด้วยแบบเพราะว่าสั่งต้องบอกว่ามีแบบถอดเสื้อนิดนึงอะไรด้วยเป็นแบบไม่ได้สปอยดีกว่าครับแต่ว่าจะได้ดู EP ไหนน่าจะคิดว่าน่าจะเป็น EP ใครไม่9ก็10ครับประมาณนี้ครับอยากให้ติดตามคู่ผมแล้วก็คู่ผมด้วยเขาบอกว่าแซ่บแน่ครับสุดท้ายเราสองคนถ่ายกัน3เราว่าเราก็ไม่แพ้กับผู้เล่นไม่ทนายครับแต่ว่าอาจจะมีแบบเราด้วยความที่เป็นเรา3คนเราเป็นลูกน้องอะไรครับเราจะมีการแยกกันไปทำหน้าที่อย่างต่างใช่ครับก็อยากจะฝากนะครับเรา3คนก็เวิร์คกันหนักมากจริงๆก็อยากจะฝากพวกเรานะครับเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับวงการซีรีส์วายมากๆก็อยากให้ทุกคนติดตามนะครับจะได้เห็นพวกเรา3คนแน่นอนในซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ